สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการ grooming แมวง่ายๆที่บ้านนะคะเราเลือกใช้แบตเตอรี่ไร้สายแล้วก็ระดับเสียงที่เบาที่สุดเพื่อไม่ให้น้องแมวตกใจมาลองฟังค่ะเนื่องจากแมวเรามีขนยาวนะคะพอขนยาวระดับหนึ่งแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเศษอุจจาระและปัสสาวะติดตามขนค่ะแล้วเวลาพาน้องไปกรูมมิ่งที่คลินิกก็จะพบว่าน้องมีความเครียดเมื่อมีใครมายุ่งกับขนบริเวณทวารหนักดังนั้นเพื่อความสบายใจของน้องแมวเราจึงตัดสินใจที่จะกรูมมิ่งเองที่บ้านแล้วเราก็พบว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปแถมยังสร้างความเพลิดเพลินให้ทั้งเราและน้องแมวสำหรับโซเฟียหลังจากที่เล็มขนแล้วเราก็ทำการหวีขนทั่วตัวค่ะส่วนเทโซนั้นเราหวีขนก่อนแล้วค่อยเล็มนะคะเนื่องจากเทโซเนี่ยเป็นแมวที่ขี้กลัวมากยิ่งถ้าเป็นการใช้แบตเตอรี่เข้าไปไถขนบริเวณทวารหนักเทโซจะกลัวที่สุดเลยค่ะเพื่อให้น้องสบายใจและตายใจเราก็เล็มขนตัดเล็บไปก่อนพอน้องเพลินได้ที่แล้วก็จัดการเล็มขนเลยค่ะโดยที่เราจะต้องไถแบตเตอรี่ออกจากรูทวารหนักนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าแมวจะดิ้นเมื่อไหร่นะคะพยายามทำให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ปล่อยน้องไปน้องจะได้ไม่เครียดการกรูมมิ่งน้องแมวง่ายๆที่บ้านก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้ทั้งเทโซและโซเฟียก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ